สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโรสอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นวันศุกร์บัตรประชาชนพรุ่งนี้ก็จะมีขบวนนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เดี๋ยวโรจะพาทุกคนไปดูเขาวอร์มเครื่องกันว่าแอร์จะเย็นฉ่ำขนาดไหนไปดูด้วยกันค่ะวันนี้เข้ามาในหัวลำโพงตู้ที่จะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พรุ่งนี้ก็วอร์มเครื่องอยู่นะทุกคนพรุ่งนี้ใครไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มารีวิวให้ดูด้วยนะห้าสองสองศูนย์ทำขบวนพิเศษที่9อีกแล้วค่ะเย็นวันนี้ฟ้าไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ดูภาพสวยดีเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูขบวนที่จะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พรุ่งนี้ค่ะเข้ามาในหัวลำโพงก็เห็นเขาวอร์มเครื่องอยู่เดี๋ยวรถพาทุกคนไปดูในแต่ละโบกี้ค่ะตู้สวยมากเดี๋ยวพาไปดูตู้ถัดไปค่ะเรื่องแรงมากค่ะทุกคนขบวนยาวมากค่ะตู้นี้จะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะทุกคนวอร์มเครื่องอยู่ค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะสวยนี่ค่ะเป็นอ่างด้วยมีอ่างล้างมือมีซิงค์โอ้สวยอ่ะตู้ก็สวยค่ะทุกคนสวยมากๆอันนี้ขบวนยาวมากเลยค่ะโอ้เมื่อกี้ขึ้นไปด้านบนแอร์เย็นฉ่ำเลยวอร์มเครื่องสำหรับพรุ่งนี้ค่ะขบวนนี้เป็นขบวนที่จะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะทุกคนจะมีเสาร์อาทิตย์ค่ะร้านอาหารค่ะขบวนยาวมากเลยทุกคนโอ้ถ้าใครได้มีโอกาสไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เที่ยวให้สะดวกนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวันนี้รสพามาชมตู้โบกี้ที่จะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็เร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดเที่ยวแล้วค่ะปีนี้แค่24เที่ยวเท่านั้นนะคะ
สำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปที่โรสทำก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ